เพราะว่าคลิปนี้เนี่ยคนที่เขาเอามาลงไว้เขาบอกว่าดุดันอย่างไวกิ้งแต่ว่าจริตจะกล้านะไทยแท้เลยค่ะรวยเฮ้ยเลี้ยงได้อ้อยเมตตาเอาเย้ยคอยปรับที่รถทำไมจุนแม่เอาเย้ยตาล็อกตรงจริงดุดันอย่างไวกิ้งคุณดูองศาการเอียงหน้าแต่จริตจักรานเนี่ยอุทัยแท้ๆเลยค่ะชายคนนี้เป็นใครล่ะทำไมถึงได้มาร่วมขบวนแล้วก็แต่งกายคุณดูจังหวะสะบัดหน้าอ่อนช้อยคุณพี่ด้านหน้ามองเลยนะเจอคนข้างหลังเข้าไปค่ะเป๊ะมากจริงๆฟ้อนรำอย่างสวยงามที่นี่คืองานแซนโดนตาที่เราเห็นมีสาวบ่นไปก่อนหน้านี้นี่แหละค่ะคุณขาในพื้นที่ของอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษนะคะเป็นการร่ายรำที่ตัวเขาเองนะต่อคิวต่อแถวเต้นรำกับเขาด้วยแม้ว่าท่าทางจะดูแปลกๆไปสักนิดสักหน่อยแต่จริตจักรานการวางองศามือเนี่ยได้เลยจริงๆค่ะคุณขาคลิปนี้เขาลงไว้บอกว่าฝรั่งแดนซิ่งลำอินคูคานก็น่าจะหมายถึงมาร่ายรำอยู่ในขุขันของจังหวัดศรีสะเกษนะคะชาวเน็ตหลายคนบอกโอ้โหเขาดูตั้งใจจังเลยอ่ะนี่เขาดูตั้งใจจะเรียนรู้วัฒนธรรมนะแล้วก็รำออกมาได้อ่อนช้อยสวยงามด้วยบางคนถึงขั้นแซวเป๊ะกว่าคนหน้านะไม่ผิดไปจากนี้เลยค่ะมีคนออกมาบอกว่าพอหนุ่มคนนี้เขาชื่อสกอตสกอตเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเขาเป็นสาวนะนี่เป็นหนุ่มเต็มตัวเพราะว่าแต่งงานกับคนไทย อันนี้มีคนเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคุณผู้ชมบอกว่าเขาแต่งงานกับคนไทยแล้วก็เคยเต้นบัลเล่มาก่อนด้วยแล้วคุณดูท่าเขาสิเห็นไหมการวาดมือการเอียงหน้าเอียงตาแหมต้องยอมจริงๆเลยนะคะว่าไม่ได้คือท่ารำเนี่ยการจีบการตั้งวงอาจจะดูยากไปสักหน่อยแต่จิตวิญญาณเขาได้หมดเลยเข้าถึงจริงๆแต่เขาเก็บท่าครบหมดเลยนะได้ท่าเหมือนกับกลุ่มเพื่อนนางรำคนอื่นๆหมดเลยอ่ะอินเนอร์ดีซะด้วยฉันชอบจังหวะเขาแบบให้รู้นะว่ากลางคืนไปใส่ชุดไวกิ้ง แล้วไปซิ่งแถวสถานบันเทิงได้หลายมุมหลายอารมณ์เลยครับอ่ะ